ช่องนี้สอนตะกีต้าSubscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ในท่อนอินโทรเพลงก้อนหินละเมอครับเพลงนี้เป็นเพลงของวง Soul After Six ซึ่งเพลงนี้ครับวางจำหน่ายเมื่อประมาณปี2545ถ้าเราย้อนจากปีนี้ไปก็ประมาณ18ปีแล้วซึ่งก็นานพอตัวนะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะผมชอบเพลงนี้ก็เลยนำมาสอนให้กับเพื่อนๆสินะเพื่อนๆน้องๆแล้วกันครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยังคงอมตะที่มีหลายคนที่ยังเล่นนะครับแล้วก็มีคนเม้นเข้ามาในช่อง YouTube ผมว่าให้ช่วยทำการสอนให้หน่อยผมก็เลยเขียนแท็บแล้วก็จะอธิบายในการเล่นอินโทรในเพลงนี้ด้วยครับยังไงเรามาดูกันครับว่าเพลงนี้เล่นยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนทำการตั้งสายกีตาร์กันก่อนนะครับสาย1เป็นโน้ต E ครับสาย2เป็นโน้ต B ครับสาย3เป็นโน้ต G ครับสาย4เป็นโน้ต D ครับสาย5เป็นโน้ต A ครับสาย6เป็นโน้ต E ครับเมื่อเราตั้งสายเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราจับเป็นคอร์ด C major 7นะครับก็คือแบบนี้ครับคอร์ด C เราจับอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วปล่อยชิวชีก็จะกลายเป็น C major 7นะครับในจังหวะแรกครับผมใช้วิธีดีด3เส้นก็คือสาย5สาย3แล้วก็สาย2ดีดพร้อมกันโดยที่ให้สาย3กับสาย2อ่ะครับเสียงลากยาวแต่ในส่วนของสายบนนะครับสายเบสผมจะใช้วิธีการมิวนิดนึงให้โน้ตสั้นๆครับก็เลยได้เสียงนี้ครับนะครับในห้องแรกนะครับอีกรอบนะครับช้าๆดีสาย5นะครับแล้วก็เป็นสาย5เหมือนเดิมขึ้นมาเป็นสาย6ถ้าใครจะมีข้อให้ซ้อมห้องแรกก่อนนะครับจำเราอาจจะต้องฟังเพลงจนจำจังหวะให้ได้ครับแล้วก็ห้องที่สองนะครับสายบนผมใช้วิธีการมิวเลยห้องสองไปนะครับแล้วก็ป้องอาจจะต้องนิ้วพีนิ้วป้องเนี่ยครับต้องเน้นต้องอาจจะทำงานหนักหน่อยแล้วก็เป็นคอร์ด F major 7ครับ F major 7วิธีจับก็คือตรงนี้ครับนิ้วชี้กดที่สาย2เฟส1นะครับนิ้วกลางกดที่ฝายสาย3เฟส2นิ้วนางกดที่สาย4เฟส3แล้วได้เสียงนี้ครับ
ก็คือเราจะดีดสาย4สาย1สาย2พร้อมกันพอแล้วเราก็มาเน้นเบสสาย4ครับแล้วก็รอบนะครับสังเกตครับผมจะเน้นเบสสาย4ยังคงมิ้วเหมือนเดิมมาส่งที่ F นะครับ F ตรงนี้เราต้องเอา F ตัวนี้กดไว้ค้างไว้แล้วเราก็จะดีดจะเป็นลูกนี้ขึ้นมาแล้วก็คือสาย1นิ้วก้อยกดสาย2เฟส3นิ้วชี้กดสาย2เฟสแรกหลังจากนั้นนิ้วชี้ขึ้นไปดีดสาย3นะครับนิ้วชี้จิ้มตัวที่จะฮัมออนเฟสแรกสิ่งสำคัญคือเบสจะต้องคุมให้พอเบสคุมให้จะเกิดความไพเราะขึ้นมาครับนี่คือท่อนใน4บาร์แรกนะครับหลังจากนั้นผมจะเพิ่มเติมในจังหวะที่มีการเคาะขึ้นมาครับผมจะเคาะในจังหวะที่2 1 2 3 4เอาผมจะคอร์ดที่ค่า2ครับเพื่อให้รู้สึกว่าเล่นง่ายไม่ขัดมากมาดูกันครับว่าเล่นยังไงในจังหวะแรกก็ยังคงจับคอร์ดเหมือนเดิมของในส่วนที่เราต้องเพิ่มเติมในจังหวะคอร์ดนะครับแล้วดีดมาให้บาลานซ์ได้อย่างนี้ละในส่วนแรกครับจะมีเพิ่มเบสตอนแรกเป็นเบสใช่ไหมครับนะครับพอเพิ่มเติมจังหวะคอร์ดเข้ามามันจะขัดตรงนี้ครับคอร์ดลงกว่า2ครับให้ซ้อมอย่างนี้ช้าๆก่อนครับนี่คือใน2จังหวะแรกพอใครเริ่มคล่องแล้วให้เติมอีก2จังหวะให้เหลือตรงนี้ก็คงเหมือนเดิมแต่ผมจะใช้วิธีการเปิดของมือขวาละไม่ได้มิ้วอย่างนี้ละเพิ่มความเร็วนะครับส่วนห้องต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับห้องต่อไปก็จะคงคล้ายเดิมแต่แตกต่างที่โน้ตเบสตึง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 ที่แตกต่างครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็น F major 7 F major 7เนี่ยผมใช้เบิ้ลคอร์ดไปเลยคอร์ดเหมือนดีนี่ครับนี่ครับดีด3เส้นคือสาย4สาย1สาย2ผมจะเล่นอย่างนี้ช้าๆก่อนนะครับลองเล่นตามดูนะครับประมาณนี้ครับแล้วห้องต่อไปก็ที่จะส่งกลับมาจะเป็นอย่างนี้ครับหลักการส่งกลับมาเพื่อเข้าหา C F A B flat B บุ๊คเข้ามาหา C เหมือนเดิม Fก็เหมือนเดิมเลยครับเล่นเหมือนเดิมดูแท็บประกอบด้วยนะครับอันนี้ผมเล่นท่อนคอใหม่ดีกว่าอีกสักรอบนะครับอ
ฟักกันผมจะวางแบบว่าถ้าเราเล่นและร้องมันจะต่อเนื่องกันเลยถ้าเราเล่นแบบดอกคอครับมองไปไกลที่ดวงดาวสุดขอบฟ้าไกลจะโพชั่นนี้ก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆครับเรื่องง่ายๆสำหรับการฝึกอินโทรเพลงก้อนหินละเมอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงอยู่เพียงเท่านี้กันนะครับผมยังไงถ้ามีใครชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆที่มีใจรักในการฝึกเล่นกีตาร์ให้เขาได้ฝึกไปกับเราด้วยกันแล้วกันนะครับผมส่วนสำหรับเพลงที่มีน้องๆเม้นเข้ามาผมก็จะพยายามทยอยแกะให้นะครับคือบางเพลงได้เล่นอยู่แล้วก็จะพยายามรัดคิวบางเพลงที่ยังไม่เคยเล่นอาจจะต้องใช้เวลาแกะหน่อยอาจจะช้าหน่อยแล้วกันนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ก็เริ่มมีงานภารกิจส่วนตัวเริ่มทยอยกลับมาได้ทำเหมือนเดิมก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะครับตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมทอดทิ้งกันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม